คือตอนแรกที่คิดไว้ก็อยากทำอย่างนี้อยู่แล้วฮะก็คือไปแล้วก็เหมือนเป็นการตั้งแคมป เทรลเลอร์ก็คือต้องบอกว่าได้มาตอนแรกมันเป็นตู้ไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าน่าจะเป็นของออสเตรเลียฮะจริงๆอยากหาอะไรมาทำคันไม้คันมือต้องพูดอย่างนี้ก่อนละคือไม่ได้ซื้อเสร็จรูปเพราะว่าเราเจอซากแล้วกันแล้วก็ของพวกนี้มันมาตรฐานดีหมายถึงว่าผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะที่ล็อกหัวบอลอ่ะตัวเนี้ยมันก็คือมาตรฐานดีคือผมเห็นของแล้วผมรู้สึกว่าดีกว่าเราไปสร้างเองแล้วก็พวกนี้เขาคำนวณหมดแล้วเรื่องโหลดเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้ใช้งานเกินความเป็นจริงเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกแคมปิ้งเทรลเลอร์เลยอ่ะราคาเข้ามามันก็สูงครับซึ่งทำจริงๆเองเนี่ยสูงกว่าถ้ารู้ซื้อถ้ารู้แต่แรกซื้อตอนแรกสำเร็จรูปเลยดิฟ้าตอนทำไม่รู้อ๋อครับตอนทำไม่รู้ก็ทำไปเรื่อยเพราะว่าค่าปะผูค่าอะไรนี่ก็หลายตังค์อยู่ตอนแรกที่ซื้อนี่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าน่าจะประหยัดงบน่าจะการที่จะซื้อสำเร็จรูปใช่ครับทำไปทำมามันงอกมาเรื่อยเลยแล้วก็แต่ก็ดีฮะได้ดั่งใจเพราะว่าถ้าเป็นแบบเทรลเลอร์บางทีเขาก็มีเต็นท์มาเรียบร้อยครับแล้วก็มีตัวที่เป็นล้างมืออะไรเงี้ยแต่คือเราสนุกตอนทำแล้วเราชอบออกแบบครับครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเลยเถิดไปนิดนึงใช่เลยเถิดแล้วพอเลยเถิดปุ๊บเนี่ยเลิกก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวกลายเป็นเหยียบพี่แก่ไม่ฟอมันต้องไปให้สุดมันก็เลยไปเรื่อยตอนได้มาเนี่ยราคาเท่าไหร่ตู้เหรอฮะไอตัวนี้ใช่ไหมตัวเทรลเลอร์เนี่ยฮะเทรลเลอร์นี่มีแค่ตัวนี้นะตัวนี้ฮะตัวกลางครับกับตัวโครงด้านล่างตอนนั้นได้มาประมาณ35,000แล้วขาคำข้างหน้ามีให้ไหมฮะขาคำไม่มีครับพวกที่เหลือไม่มีเลยครับพวกนี้ก็คัสตอมมาเองเหล็กตัวนี้ก็คัสตอมมาเองแล้วตัวตู้ก็จะเป็นตู้เปล่าๆเลยตัวตู้เปล่าๆใช่ครับแล้วก็เต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังเลอะเทอะมากคนที่เป็นคนเคาะปะผูข้างบนน่ะแต่เขาบอกโอ้พี่เหล็กหนามากครับดีมากรุ่นนี้มีเบรกมั้ยฮะรุ่นนี้มีครับคือตัวนี้มันดันข้างหลังครับฮะใช้ระบบกลไกใช่คืออย่างทำสีเนี่ยค่าเคาะปะผูทำสีนี่ก็ประมาณ 60,000 โอ้โหเห็นเล็กๆแบบนี้นะฮะใช่โอ้โหอู่เดียวกับอู่ที่ทำPorsche อยู่ตรงรามคำแหงคือสำเร็จรูปประมาณที่เห็นขายที่เอามานะประมาณ 2-3 แสนแล้วคันนี้ล่ะฮะผมว่าเกิน3คืองานเป็นอย่างนี้ด้วยว่าพอเราค่อยๆทำไปเนี่ยแล้วเราอ่ะตอนแรกเรายังไม่มีช่างเหล็กในมือยังไม่มีลูกน้องเราก็ต้องจ้างแล้วจ้างแต่ละชิ้นเนี่ยเขาก็คิดราคาเหมือนเป็นชิ้นผลิตมันก็จะแต่ละชิ้นมันก็จะหลักหมื่นเป็นงานสร้างเป็นงานฝีมือใช่ก็จะคิดเรทแบบนั้นไปใช่ทำสีส่งแล้วก็ทำสีครับอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าซื้อสแตนดาร์ดอาจจะเนียบกว่านี้ อันนี้ก็มาแบบอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนี้ครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ทำอะไรไปบ้างและมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็คุกกิ้งคันนี้นี่ก็คือรถขนของที่คันนี้ขนไม่ได้อันนี้เป็นคันนี้เป็นตัวแม่นิยานลูกครับวันนี้ถ้าลากคู่กันนี้เท่มากเลยนะฮะลากได้ครับแต่วันนี้เอาแรปเตอร์ลากมาเอาแรปเตอร์ลากมากล่องด้านหน้าก็คือถ้าไม่มีเนี่ยด้วยความรูปทรงมันจะเปลี่ยนเลยนะจะกลายเป็นรถกล่องครับแต่พอมีปุ๊บเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะได้ในความทรงจําคนจะจําลักษณะของไอ้เรียกอะไรนะลักษณะทางกายภาพลักษณะทางกายภาพเหมือนพวกรถเครื่องพวกไอ้พวกลบอุปกรณ์ลบอ่ะmilitary style อ่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่ถ้ามันเป็นกล่องแบบทั่วๆไปก็ซื้อกล่องเหล็กมาวางมันก็ไม่ได้ประมาณนั้นครับมันก็เลยรับกันกับเคิร์ฟต่างๆไม่ใช่เคิร์ฟผู้ผิดการมุมองศาของตัวของเดิม
ครับตอนนี้ก็คือเป็นกล่องใส่ของครับใส่ของที่ปาถะใช่อาจจะเป็นเครื่องมือนะใช่สายลากสายไฟสายลากแบตเตอรี่อะไรพวกสำรองทั้งหลายอะไรเงี้ยครับครับกล่องใหญ่อยู่นะเนี่ยกล่องใหญ่ใช่ตัวฝาเนี่ยของเดิมมันไม่ได้เอียงอย่างนี้นะฝามันเรียบไปเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้มีระยะยกคือไม่มีไอ้ความเอียงที่ความหนาที่โป่งขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเรียบๆไปเลยเรียบไปเลยใช่ก็คือมันเป็นตู้ไฟมันก็แบบเปิดมาเรียบไปเลยแต่เราทำให้มันมีความรู้สึกแบบเหลี่ยมให้มันผมก็คือดูแล้วมันมีแบบส่วนว้าวส่วนนูนส่วนอะไรมากขึ้นก็เลยรับกันกับตรงส่วนนี้แล้วก็บนรถบันไดอะไรเงี้ยถามว่าฟังก์ชันโดยความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายแต่ว่ามันทำให้ของมันดูน่าสนใจอาจจะไม่ต้องปีนก็ได้นะอาจจะไม่ต้องปีนครับยืนถึงยืนถึงใช่ไอตัวนี้ก็ปรับได้เต็นท์ก็ปรับให้สูงขึ้นได้ครับเป็นแม่แรงไฟฟ้าเคยเห็นเทเลอร์มินิเทเลอร์แบบนี้ที่มีรูฟท็อปเต็นท์อยู่ข้างบนนะครับแต่ส่วนใหญ่รูฟท็อปเต็นท์ก็คือฟิกอยู่ที่ระดับนี้แหละใช่ครับแต่คันนี้ยกได้ยกได้ทำไมถึงอยากทำให้ยกได้ครับเวลายกเนี่ยต้องบอกว่าอย่างออนนิ่งเนี่ยเวลาเราคุกกิ้งอ่ะมันต้องอยู่เหนือหัวเราทำแบบเวลาฝนตกแต่ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องก้มอย่างนี้หัวยาวยาวไปอ๋อดันได้นี่ไอ้ก้อนยางที่อยู่ตรงบังโคลนนี่คืออะไรฮะเอาไว้รองอะไรครับก้อนยางที่อยู่ตรงบังโคลนก็เอาไว้เปิดฝาครับอ๋อรองฝาครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวช็อคอัพหรือใช้เราใช้ไม้ด้วยหนักนี่คือในความเป็นจริงต้องบอกงี้ว่าเขาต้องทำให้มันเบาๆลากเบาๆครับฮะแต่ผมอยากให้มันได้อารมณ์ครับก็ยอมที่จะมีน้ำหนักหน่อยหนักใช่นะฮะเปิดเลยก็ได้ครับไหนๆเปิดมาแล้วฝั่งนี้จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จริงๆมันดึงไปได้สองฝั่งฝั่งนี้ก็จะเก็บมีดเก็บอะไรไอ้ตัวนี้คือดึงไปได้นะครับหมายถึงไปโผล่ฝั่งนู้นด้วยคือตัวลิ้นชักชุดนี้แหละใช่จะดึงออกทางนี้ก็ได้ใช่ดึงออกทางนู้นก็ได้ได้ก็คือดึงได้แล้วก็ใส่ช้อนซ่อมใส่กระดาษทิชชู่ใส่ตะเกียบนะฮะใส่อุปกรณ์อะไรเงี้ยซึ่งตากจานพอล้างจานมาเสร็จปุ๊บก็ใส่ก็ไอ้พวกนี้ก็เป็นแบบแผ่นใหญ่ๆตะกร้าตะแกรงซึ่งชุดเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในงบประมาณใช่ครับในการทำใช่ครับเพราะว่าที่เห็นนี้ไม่ใช่ชุดสำเร็จนะฮะใช่ครับเป็นคัสตอมคัสตอมขึ้นมาเลยจริงๆชุดสำเร็จก็มีขายนะครับมีครับแต่ว่ามันไม่มันทำเอาสนุกครับไอตัวนี้ก็ถ้ายกรูฟท็อปเต็นท์ขึ้นแล้วฮะออนนิ่งจะสูงประมาณเท่าไหร่จากพื้นนะครับออนนิ่งเหรอครับน่าจะสูงประมาณ2เมตรได้ฮะอ๋อครับเพราะผม180ตู้เย็นอยู่ด้านหลังฮะกี่ลิตรครับเนี่ยวันนี้เหรอฮะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะไปเจอพอดีน่าจะ560ลิตรนะเหรอครับน่าจะประมาณก็ใช้งานได้จริงเสียบปลั๊กครับเอามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในแบตเตอรี่ใช่แต่ใช้ไม่ได้กี่ชั่วโมงเพราะนี่มันแบบเวอร์ชันทดลองยังไม่ใช่เป็นลิเธียมยังเป็นอะไรฮะก็ครั้งแรกที่ออกมาใช้งานเดี๋ยวก็น่าจะได้คุกกิ้งกันจริงๆวันนี้เป็นวันแรก